วัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในบรรยากาศสดใสเลยนะคะอากาศเย็นมีแบบเสื้อสีน้ำเงินให้ดูสดใสด้วยนะคะมันกินเย็นตาโฟมาหลังจากที่ฝันถึงมาหลายวันนะคะเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะแบรนด์แรกนะคะที่ส่งมานะคะจะเป็นเครื่องสำอางกันก่อนนะคะเป็นของนาสนะคะนาสรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะตัวพิมเองเนี่ยเป็นแฟนของนาสในเรื่องของพวกเบสเมคอัพนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ของเขานะคะที่ประทับใจมากๆแล้วก็พวกอย่างอื่นๆที่ของเขามีที่เขาเจ๋งๆเก๋ๆนี่เขาก็มีมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพาเลตที่จะเอามาให้ดูกันนะคะเป็นพาเลตตัวใหม่ของเขานะคะชื่อว่า Narcissus นะคะเป็นพาเลตที่เขาเคลมว่าเขารวบรวมนะคะสีของอายแชโดว์ที่ดังๆของทาเนี่ยไว้ถึง15สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะซึ่งแพคเกจจิ้งก็สวยงามน่ารักนะคะแล้วก็กระจกใหญ่ดีใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญมันแบบไม่งอกแงกนะคะนี่มีทั้งหมด15สีด้วยกันนะคะราคา 3,200 บาทนะคะมีขายแล้วที่เคาน์เตอร์นาทั่วประเทศนะคะราคา 3,200 บาทขายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2557เป็นต้นไปแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นลิมิเต็ดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้แล้วก็พิมพ์แนะนำว่ารีบไปสอยด่วนนะคะก่อนที่จะหมดนะคะสีเนี่ยเรียกว่าเทียบเคียงกันกับNaked One นะคะแต่ว่ามีจำนวนสีมากกว่านะคะส่วนยี่ห้อที่2เกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางกันบ้างนะคะยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อที่แบบว่าพิมพ์แต่งมาตั้งแต่พิมพ์ยังเด็กๆเลยนะคะ Red Earth นะคะเป็นยี่ห้อที่สมัยก่อนเนี่ยโด่งดังมากแต่ก่อนนี้แบบเคยมีพี่มาไปนั่งที่เคาน์เตอร์ Red Earth ที่เซ็นทรัลชิดลมอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าให้แบบเหมือนกับเป็นแคมเปญเป็นโปรโมชั่นเลยเขาเนี่ยนะคะพิมก็เคยไปให้พี่มาแต่งหน้าให้แต่ก่อนแบบภูมิใจดีใจมากเลยคือแบบแต่งหลังจากที่เลิกงานแล้วแล้วก็แบบกลับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะล้างหน้าเลยเพราะพี่มาแต่งหน้าได้สวยมากแล้วก็มือเบามากนะคะครั้งนี้แบบว่าประทับใจสุดๆเลยสำหรับวันนี้นะคะของใหม่ของ Red Earth นะคะมี2อย่างด้วยกันมาอย่างละ3สีนะคะคืออย่างแรกจะเป็นลิปสติกนะคะลิปสติกต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนไปรับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยนะคะมาจากที่เคาน์เตอร์เขาเนี่ยนะพิมพ์ลองทาด้วยนะคะแล้วก็นั่ง BTS กลับบ้านมานั่งรถเมล์กลับบ้านมาคนมองเพราะว่าดิฉันฟาดลิปสติกสีแดงนะคะ Red Wine เข้าไปนะคะก็เลยแบบเรียกว่าถึงพริกถึงขิงกันทีเดียวนะคะเห็นกันทั้งเดินลงจาก BTS คนก็เห็นแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะมาถึงให้ดูสีเลยดีกว่านะคะ3สีนี้สีที่พิมทาแล้วขึ้นรถเมล์และขึ้น BTS มาคือสีนี้ค่ะสีนี้คือสีเบอร์20นะคะชื่อว่าสี Red Wine สำหรับสีอันนี้จะเป็นสีเบอร์17ชื่อว่า Circus Crush นะคะ Circus Crush แล้วก็สำหรับสีนี้สีเบอร์15 Sunset Pink นะคะพิมพ์สวอชให้ดูที่หลังมือนิดนึงแล้วกันจะได้แบบว่าชัดๆนะคะคือมันเปิดขึ้นมาสูงมากเลยบอสวอชไปหักโป๊ะนะคะสีที่2แล้วก็สีนี้สีแห่ง BTS และรถเมย์เมื่อวานนะคะไล่เรียงนะคะสีนี้คือเบอร์20 Red Wine นะคะแล้วก็นี้ Circus Crush แล้วก็สีนี้นะคะ Sunset Pink นะคะคือจะบอกว่าเนื้อสีชุ่มชื่นนะคะทั้งที่เวลาเห็นสีเข้มๆแบบนี้นะรู้สึกว่าเวลาทาแล้วมันคงจะต้องแบบแห้งเกาะติดปากอะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะถือว่าใช้ได้มากพิมพ์ถามราคามาจากที่เคาน์เตอร์นะคะเขาบอกว่าแท่งละ750บาทนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบลิปสติกสีจัดจ้านแต่ว่าไม่แห้งเกอะกรังติดปากนะคะก็ลองไปดูกันแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะจะเป็นตัวบัชออนนะคะบัชออนก็ให้มา3สีเหมือนกันนะคะจะมีสีเบอร์8ชื่อว่า First Light นะคะ First Light นี่เปิดให้ดูทีนะอุ๊ยเหมือนกับว่าไอ้เจ้าตัวอันนี้มันหลุดออกมาตายละของในที่มันมาถึงดิฉันเนี่ยนะคะมันจะต้องมีโอกาสที่แบบจะพังจะหลุดจะเจ๊งนี่นะคะสีนี้ชื่อว่าสี First Light นะคะสีเบอร์08เดี๋ยวพิมพ์เปิด3สีให้ครบนะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะ08ไปแล้วนะคะมาเบอร์นี้บ้างเบอร์นี้เบอร์09 Sunset Glow หู้ Sunset Glow ต้องเป็นอีกหนึ่งสีที่ทีมเชื่อว่าหลายๆคนชอบแน่ๆเลยออกมาจากที่มองนี้นะคะคล้ายแบบพวกเจ้า Nars Orgasm อะไรอย่างนี้นะคะมาดูกันแล้วก็สีสุดท้ายสีนี้นะคะเป็นสีเบอร์10นะคะชื่อว่าสีไฮนูนอ่ะไล่เลยนะแรกก่อนนะคะอันนี้เบอร์8นะคะชื่อว่าสี First Light อันนี้เบอร์9 Sunset Glow นะคะแล้วก็นี่เบอร์10ชื่อว่าสีไฮนูนนะคะคือแบบว่าดูดิพิมเชื่อว่าสีเนี้ยสีที่สองเนี่ยค่ะสีอันกลางเนี่ยนะคะคือสี Sunset Glow เนี่ยนะคะจะเป็นสีที่มีความคล้ายคลึงกันกับเจ้าหนาวแกซึ่งนะคะแล้วก็แบบว่ามีชีนนิดๆนะคะส่วนเจ้าอันนี้ออกจะแนวจะแมท
2สีเนี่ยสีที่1กับสีที่3ออกแนวจะแมทนะคะแต่ส่วนสีตรงกลางเนี่ยจะออกแบบเหมือนกับมีแบบประกายนิดๆอะไรแบบนี้นะคะสำหรับตัวบัชออนอันนี้นะคะอันละ950บาทนะคะใครที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Red Earth นะคะประเภทที่แบบเป็นอะไรที่แบบออกแนว natural อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแจ้งรู้สึกว่าเมื่อกี้คุณจะทำเจ้าตัวสลักเห็นไหมคุณเห็นสลักตัวนี้ไหมอันเล็กๆเนี่ยมันทำให้เจ้าตลับของพิมพ์เนี่ยนะมันปิดเปิดแล้วก็มันก็หักไปนะคะเป็นประจำเลยนะของพิมพ์เนี่ยเครื่องสำอางพิมพ์นะเวลาพิมพ์ได้เลยมามันจะต้องแบบมีไอ้นั่นหักไอ้นี่หลุดไอ้นี่หล่นออกมาเป็นประจำเลยฉันไม่เข้าใจมันเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นชะตากรรมนะคะมาถึงยี่ห้อถัดมาซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่มาใหม่ทีไรมันจะต้องแบบบิ๊กแบงตลอดนะคะคือจะเป็นของยี่ห้อซาวาซูเองนะคะถุงนี้เนี่ยมีทั้งเมคอัพและสกินแคร์นะคะก็เลยจะเป็นช่วงต่อเนื่องของเมคอัพและสกินแคร์แล้วนะคะเปิดกล่องออกมานะคะกล่องของซาวาซูเนี่ยจะมาในรูปแบบนี้เสมอนะคะเวลาคุณไปซื้อของเขาจะแพ็กเกจให้คุณแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าสำหรับตัวที่เป็นเมคอัพนะคะจะมี2อันซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะคือจะอยู่ในไลน์ของ Snow White นะคะหลายคนอาจจะทราบดีว่าพิมพ์เองเนี่ยเมื่อปีก่อนนู้นพิมพ์ใช้ Snow White นะคะทั้งเซตตั้งแต่ล้างขัดพอกเซรั่มอายวอเตอร์มอยเจอร์เดนโอ้กันแดดคือทุกตัวเลยนะคะแล้วจนตอนนี้เนี่ยนะคะออกมาเพิ่มในไลน์ของ Snow White นะคะตัวแรกก็คือจะเป็น Snow White Whitening Essence BB นะคะสีที่พิมได้รับมานี่คือเบอร์1นะคะส่วนตัวนี้จะเป็น Snow White Whitening UV Compact นะคะ SPF 50 PA บวกๆๆมาเปิดกันดูดีกว่านะเพราะว่าบางทีบอกเฉยๆเห็นกล่องมันดูเอ๊ะอย่างไรนะคะก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือจะเป็น BB Cream นะคะเปิดเดี๋ยวบีทอุ๊ยโดนแขนเสื้อเข้าไปนะคะสีมันก็เลยเละเล็กน้อยเดี๋ยวพี่นุความจริงเนี่ยของเขาตอนที่ได้มาใหม่เนี่ยนะคะมันจะมีฟอยล์ปิดที่ตรงปากหลอดด้วยนะคะก็คือจะเป็น BB ครีมที่แบบว่าเนื้อมีความอ่อนบางนุ่มแล้วก็ช่วยเขาบอกมันช่วยกระจายแสงอะไรแบบนี้ค่ะให้หน้าดูแบบผ่องกระจ่างใสนะก็อย่าลืมว่ามันอยู่ในเซตของ Snow White ซะเนาะส่วนแป้งตัวนี้นะคะต้องบอกเป็นแป้งตัวนึงที่หลังจากที่แป้งตัวที่ใช้อยู่มันหมดพิมจะต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แน่นอนเลยเพราะว่าพอเปิดมานะคะนี่คือตลับนะคะปึ๊บเปิดโชว์เปิดเร็วโอเคนะคะก็จะมีพัฟนะคะแล้วก็นี่คือจะเป็นเนื้อแป้งเห็นไหมเนื้อแป้งมันจะเป็นเหมือนกับสีครีมผสมกับสีขาวๆแบบนี้เนี่ยนะคะพิมพ์เข้าใจว่ามีแค่สีเดียวนะคะไม่ได้มีหลายสีนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นสีเดียวแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยมีความนุ่มละเอียดมากเลยโดยเฉพาะนี้ถ้าเกิดว่าสมมติรอให้เจ้า BB ครีมตัวนี้แบบมันเกลี่ยแล้วมันแห้งไปนะแล้วเอาแป้งตัวนี้ตบทับนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือความพิเศษของเขาอยู่ที่พัฟด้วยพัฟของเขาเนี่ยใครที่เคยใช้แป้งของมิชานะคะคุณสังเกตว่าเขาจะมีรุ่นนึงที่แบบว่าพัฟ2ด้านเนี่ยจะมี texture ที่ไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ของเขาค่ะก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะโดยที่ด้านนึงเนี่ยจะเป็นแบบมีขนๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังใช้แปรงปัดหน้าอยู่ทั้งที่เราใช้พัฟนะคะแล้วก็ความแคร์ของเขานะคะคือเขาใส่พัฟสำรองมาให้ด้วยอีกหนึ่งอันนะคะแทนที่แบบเราต้องใช้พัฟเน่าไปตลอดการเชื่อว่าหลายๆคนรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ใช้บนหน้าตัวเองอะถึงมันจะแบบว่าเน่าไปบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะคะก็ไม่ซักเลยประมาณนี้ก็เลยนี่แหละก็ที่เขาให้มานะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะที่อยู่ในไลน์ของ Snow White เหมือนกันที่ออกมานะคะนี่เราเริ่มเข้าสกินแคร์นะสกินแคร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว Snow White EX Whitening Spot Serum นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากชุดสกินแคร์เขาเมื่อก่อนเนี่ยปกติสกินแคร์ของเจ้า Snow White เนี่ยนะคะก็คือจะมีเซรั่มอยู่แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสปอตเซรั่มคือเข้าไปช่วยตรงพวกเรื่องจุดด่างดำต่างๆนะคะเพราะนั้นใครที่เคยถามพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องตัวสปอตอะไรแบบนี้นะคะที่แบบใช้เวลาแบบเป็นหลังจากเป็นรอยสิวแล้วนานๆมันไม่ค่อยหายเงี้ยแต่ก่อนนี่พิมพ์เคยใช้ของลังโคมซึ่งของลังโคมหาซื้อยากเพราะตัวนั้นเนี่ยซื้อจากต่างประเทศเข้ามานะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบตัวตายตัวแทนอะไรอย่างนี้กันได้และอย่างคืออันนี้เนี่ยปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะขวดนี้35 ml ราคาไม่น้อย35 ml ราคา 5,300 บาทนะคะส่วนเจ้าแป้งกับ BB เดี๋ยวขอเวลาพิมพ์เปิดราคานิดนึงนะคะสำหรับแป้งกับ BB นะคะแป้งราคา 2,000 บาท BB ก็ราคา 2,000 บาทค่ะราคาเท่ากันนะคะเพราะนั้นแต่จริงๆแล้วคิดว่าสำหรับแป้งกับ BB อ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แพงมากหรอกใช่ไหมเพราะว่าแบบบางทีของพวกนี้มันใช้นานมากนะคะก็เลยมันก็เลยคุ้มกับอนุโลมกันไปได้เนาะอะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงสกินแคร์ยี่ห้อถัดไปนะคะยี่ห้อนี้เนี่ยหาซื้อได้ตามดรักสโตร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนที่ส่งมาเนี่ยเชื่อว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยเป็นแชมป์คว้างจักรนะคะโอลิมปิกเลยทีเดียวนะคะคือเรียกว่ากล่องเนี่ยเหมือนผ่านสงครามอะไรอย่างนี้ว่ะฉันไม่เข้าใจทำไมมันมาทีไรมันเละทุกเป๊ะอย่างนี้ทุกทีนะคะสิ่งที่ส่งมาให้ครั้งนี้นะคะจะเป็นของ Royal Paris นะคะ Revital Lift and Wrinkle and Firm เดี๋ยวเอาใหม่ชื่อมันยาวเดี๋ยวเอาใหม่นะ
นะคะตรงนี้นะคะ Royal Paris Revital Lift Anti Wrinkle and Firming นะคะจะเป็นตัว Night Cream และตัว Day Cream นะคะตัวที่เป็น Day Cream จะเป็นกระปุกสีขาวๆแบบนี้นะคะส่วนตัว Night Cream จะเป็นกระปุกสีแดงประมาณนี้นะคะสำหรับสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องแก้มหย่อนคล้อยบริเวณนี่นะคะบริเวณหน้าผากนะคะผิวหน้าดูหย่อนคล้อยความหย่อนคล้อยบริเวณคอรอยริ้วรอยระหว่างคิ้วนะคะเปลือกตาที่ห้อยย้อยเนี่ยนะคะแล้วก็ริ้วรอยตรงช่วงหางตารวมไปถึงรอยย่นรอบริมฝีปากนะคะเขาบอกว่าเจ้า2ตัวนี้มันจะช่วยในจุดเหล่านั้นได้นะคะราคานะคะน่าจะ590นะคะ590บาทเท่ากันทั้งวันกับคืนแต่ว่าจริงๆแล้วในเซตนี้ของเขาเนี่ยจะมีตัวที่เป็นเอสเซนต์ด้วยนะคะถ้าเป็นตัวเอสเซนต์เนี่ยจะราคา690บาทนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบของ L'Oreal อยู่แล้วเนี่ยนะคะลองดูเพราะจริงๆแล้วเนี่ย L'Oreal Revital Lift ก่อนหน้านี้จะมีรุ่นนึงที่เป็นตัว X3 ที่มันเป็นแบบเหมือนกับใช้แล้วทําเลเซอร์มาที่ตอนนั้นคุณโอปอเป็นพิธีกรในงานนี้นะคะเขาบอกว่าตัวนั้นใช้ได้ทีนะคะแล้วพอใช้ตัวนั้นเอามาลองก็ถือว่าเนื้อดีแล้วก็ใช้แล้วให้ความรู้สึกให้ผลลัพธ์ที่แบบว่ารู้สึกได้เหมือนกันค่ะมาถึงตัวถัดมาของ L'Oreal จะบอกว่าผ่านสงครามมาจริงนะคะตัวนี้นะคะคือ L'Oreal UV Perfect นะคะเป็นบอกว่าเป็นครีมกันแดดขายดีอันดับ1จาก L'Oreal Paris เลยนะคะเป็นตัวที่ผสม SPF 50 PA บวกนะคะเขาบอกตัวเป็นเนี้ยจะเป็นเนื้อชมพูประกายมุกพอบ่อยอย่างนี้นะคะเลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นต้องขอแกะหน่อยนะคะเพราะบางทีพอบอกแบบประกายมุกบางทีเราฟังแล้วไม่เข้าใจหรอกมันประกายมุกยังไงหรออย่างนี้นะคะนี่ตัวหลอดเขาก็ออกสีชมพูประกายมุกเหมือนกันนะคะสำหรับราคานะคะเดี๋ยวดูก่อนนะราคาคือ339บาทนะคะ339บาทเอาหลังมือด้านนี้บ้างกันเนาะอุ๊ยตายแล้วน่าใช้เป็นสีชมพูประกายมุกจริงๆค่ะเดี๋ยวนะขอเวลาโอ้หรือว่าตัวนี้จะมาแบบว่าตัวตายตัวแทนเป็นคู่แข่งกันกับ Neutrogena Clinical Fine Fairness ที่เป็นตัวกันแดดของเขานะคะอันนั้นแล้วก็ราคาเฉียดๆกันแบบนี้4-500เลยประมาณนี้นะคะโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ออกจะเป็นเนื้อน้ำนมมากกว่าของเจ้า Neutrogena จะออกเป็นเนื้อครีมข้นเข้มนิดนึงนะคะตัวนี้จะออกเป็นน้ำนมแล้วก็แบบว่าทิ้งตัวเมื่อกี้คุณเห็นนะพิมพ์หยดปุ๊บมันก็จะไหลนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่แปลกใจนะคะที่เขาเคลมว่ายอดขายอันดับ1ของเขานะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใครชอบ L'Oreal รักของที่แบบสามารถหาได้ซื้อง่ายๆแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะลองอันนี้ดูนะคะมาถึงอันถัดมาค่ะอันนี้หนึ่งในที่รักของพิมพ์เหมือนกันนะคะนี้ก็ใช้หมดไปแล้ว1ชุดนะคะจะบอกว่าถึงหมดไปแล้ว1ชุดอันนี้นะคะเป็น product ของ Avion นะคะ Avion Thailand นะคะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นแคมเปญ I am beautiful in and out นะคะคือเรียกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกหลายคนทราบดีว่าพิมพ์เนี่ยทาน Avion Perfect Radiance นะคะเป็นอาหารเสริมสำหรับผิวโดยเฉพาะเนี่ยมานานตลอดทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาออกที่ออกมาเหมือนกับเป็นคู่แฝดกันออกมาแล้วนะคะปกติเนี่ยจะมีเฉพาะเจ้าตัวที่เป็นเม็ดๆแบบนี้ที่ทานใช่ไหมคะตัว Perfect Radiant แต่ตอนนี้เนี่ยมีเป็นเซรั่มนะคะคือเรียกว่าเป็นสูตรเดียวกันนะคะเพื่อเพิ่มความขาวกระจ่างใสให้กับผิวนะคะออกมาแล้วพิมพ์บอกพิมพ์ใช้หมดไปแล้ว1ขวดนี่จะเป็นขวดที่2นะคะโดยที่เขาจัดมาเป็นชุดแพ็คเกจแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนคอนฟิกเรชั่นนิดหน่อยนะคะโดยที่ไอ้เจ้าตัว Perfect Radiant ที่เป็นเซรั่มก็คือจะมาในกล่องแบบนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วคือมายังไงก็มาเป็นกล่องนี้แต่ว่าสำหรับเจ้าตัว Perfect Radiance ที่เป็นอันทานเนี่ยนะที่เป็นอาหารเสริมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนคอนฟิกเรชั่นนิดหน่อยคือแต่ก่อนนี้เนี่ยเปิดออกมาจะเป็นแผงฟอยล์ใช่ไหมคะแผงฟอยล์แผงหนึ่ง10เม็ดแล้วก็มี4แผงก็คือจะรวมทั้งหมด40เม็ดใน1กล่องแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบบซองแบบนี้นะคะทำออกมาเหมือนในพวกเขาเรียกอะไรริกลี่พวกอะไรอะที่เม็ดอมที่เป็นมิ้นท์อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะโดยที่ใน1ซองนะคะก็จะมีทั้งหมด2เม็ดด้วยกันนะคะปกติแล้วเนี่ยพิมอาจจะทาน1เม็ดหลังอาหารนะคะตรงนี้เขาก็เขียนว่ารับประทานวันละ1แคปซูลหลังอาหารเพราะนั้นแปลว่า1ซองตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทานได้2วันนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในช่วงอินเทนซีฟสามารถที่จะทานได้วันละ2ซองคือเช้า2เย็น2ประมาณ5วันแรกนะคุณจะเห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยค่ะสำหรับชุดนี้เนี่ยพิมเชื่อว่านะพิมเดาว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุราคามาให้นะคะเชื่อว่าน่าจะอยู่สักประมาณ4-6,000 เพราะว่าแค่เจ้าตัวที่เป็นอาหารเสริมตัวทานเนี่ยก็ประมาณ 3,000 กว่าไปแล้วเจ้าตัวเซรั่มก็มาอีก 3,000 ว่า 5-6,000 ประมาณนี้ไม่หนีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะลองเช็คราคาดูกับตัวแทนจำหน่ายดูนะคะเพราะว่าเอายองเป็นเขาเรียกอะไรขายตรงนะคะขายตรงเพราะนั้นจะต้องซื้อกับตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ก็เข้าไปซื้อที่ช็อปของเขานะคะมาถึงยี่ห้อถัดมาจะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตื่นเต้นที่สุดเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ที่ได้รับมาเพราะว่านานมาแล้วที่เราไม่ได้มีแปรงล้างหน้าที่แบบอัปเดตนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่ออกกันบ่อยๆเหมือนที่ม้วนผมเหมือนเครื่องรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ออกกันบ่อยๆนะคะพอตัวนี้ออกมาใหม่ปุ๊บเห็นแล้วแบบดีใจนะคะต้องบอกว่าอันนี้เห็น
็ดและตะลึงตื่นเต้นนะคะนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์คิวรอนใครที่เคยจำได้นะคะว่าคิวรอนมีแปรงล้างหน้ารุ่นนี้นะคะตอนนี้มีรุ่นที่ออกมาใหม่แล้วนะคะเป็นรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เจ๋งกว่าเดิมนะคะต้องบอกว่าเห็นแล้วแบบดีใจที่รุ่นนี้มานะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยที่จะไปพรีออเดอร์เจ้าตัวแคลซอนิกจากต่างประเทศมานะคะจากอเมริกาพวกนี้ซึ่งแคลซอนิกเนี่ยต่อให้สั่งจากต่างประเทศเข้ามานะก็แพงนะคะแพงกว่ารุ่นนี้ที่ทางคิวรอนทำออกมาขายโดยที่ฟังก์ชันเนี่ยคล้ายกันมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมีคนมาคอนเฟิร์มพิมพ์แล้วนะคะว่าขนนุ่มกว่าแคลซอนิกค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะทีมได้มาคือจะเป็นรุ่นสีชมพูนะคะคือรุ่นปกติของเขาที่ขายเนี่ยเป็นรุ่นสีขาวนะคะจะเป็นแปรงที่ชื่อว่า 5D นะคะ 5D brush นะคะเป็นตัวคลีนซิ่งของเขาหน้าตาแบบชิ้นแบบเป็นแบบนี้นะคะเปิดปุ๊บออกมาขนต้องบอกว่าขนนุ่มมากนุ่มมากคือแบบนุ่มมากอะคำเดียวจบนุ่มนะคะแล้วมันแบบมันสามารถที่จะบ่าไม่ต้องกดหลายปุ่มนะคะมีปุ่มเดียวสามารถจะกดเบาๆก็หมุนแล้วหรือถ้าเกิดว่าจะหมุนไปนานๆก็กดลงไปเลยแล้วก็เขาจะหมุนตลอดนะคะคือเรียกว่าสามารถแบบเหมือนสนูดได้อะอย่างเงี้ยจึ๊กเป็นจุดๆอย่างงี้ก็ได้นะคะใช้ถ่านแบบ 3A 2ก้อนเท่านั้นเองนะคะราคาขาย1,990 บาทนะคะสีชมพูมีเป็น limited edition นะคะมีแค่600เครื่องแล้วขายเฉพาะที่ central เท่านั้นนะคะเพราะนั้นใครที่อยากจะได้ตัวนี้ไปใช้นะคะที่ต้องบอกว่าอันนี้นี่คือใช้แล้วนะเก็บไว้ในห้องน้ำแล้วนะตอนนี้นะคะนี่ไปหยิบมาจากในห้องน้ำนะคะส่วนฟอร์มนะคะมีความแตกต่างกันแต่ก่อนนี้นี่จะมีเฉพาะรุ่น gentle เท่านั้นนะคะ gentle เป็น mousse ส่วนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ของเรามากขึ้นนะคะคิวรอนทำสองสูตรนี้ออกมาด้วยค่ะจะเป็นสูตร acne free นะคะแล้วก็สูตรหนึ่งคือสูตร age reverseถ้าคุณสังเกตขวดนี้เปิดแล้วขวดนี้กับสองขวดนี้ยังไม่ได้เปิดแต่ขวดนี้เปิดแล้วเพราะอะไรขวดนี้เหมาะกับผิวของนี่นะคืออายุเริ่มมากก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะคะเพราะนั้นใครที่อยากได้แปรงล้างหน้ารุ่นใหม่คือยังไม่เคยมียี่ห้อไหนมาก่อนเลยเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีของคิวรอนกับของโอเลนะคะคือจริงๆแล้วมันล้างได้นั่นแหละแต่ว่ามันล้างได้ถูกสภาพกับผิวของเรามากน้อยแค่ไหนคือบางทีเราใช้อันนี้เราชอบไม่ชอบก็เหมือนรถนะคันไหนก็นั่งได้กระป๋อก็นั่งได้รถเมย์ก็นั่งได้รถเก๋งก็นั่งได้ถูกไหมแต่ว่าเรานั่งแล้วอันไหนสบายเรากันนะคะมาถึงยี่ห้อถัดมานะคะก็ยังอยู่ในโซนผิวๆอยู่นะคะก็จะเป็นของ Provamed นะคะครั้งนี้ Provamed กรุณาส่งผลิตภัณฑ์มาให้ใช้ถึง3อันด้วยกันนะคะอันแรกที่พิมหยิบขึ้นมาเนี่ยพิมเห็นแล้วต้องพิมเตาแล้วต้องเป็นของ Baby แน่ๆนะเพราะว่าชื่อผลิตภัณฑ์นะคะคือ Babynee นะคะ Babynee เป็นครีมที่เขาบอกว่าช่วยบรรเทาอาการคันนะคะผื่นแพ้จากยุงและแมลงกัดต่อยนะคะอันนี้เขาบอกช่วยลดปัญหารอยดำได้ด้วยนะคะแล้วรอยแผลเป็นหลังยุงกัดจะบอกว่าเปิดยากนะคะอันนี้แปลว่าเป็นแบบพวกชายพรูฟอะไรอย่างนี้ป่ะคะคือเด็กมาไม่สามารถแกะเองได้เลยประมาณนี้นะอ่ะแกะมาดูนะคะหลอดหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าทาง Provamed ไม่ได้ระบุแจ้งราคามานะคะเพราะนั้นพิมเชื่อว่าคุณสามารถที่จะเช็คราคาได้กับร้านขายยาทั่วไปนะคะเพราะว่า Provamed จะมีขายในตามร้านขายยาทั่วไปนะคะตัวนี้เพราะนั้นพิมที่เป็นนักเกาแล้วก็เป็นประเภทคนที่แบบอยู่เฉยๆแล้วก็จะมีจุดแดงตรงนี้จุดแดงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับตัวนู้นตัวนี้มากัดแบบของเครื่องสำอางเครื่องสำอางนี่ไม่แพ้กับเขานะไม่ค่อยจะแพ้กับเขาแต่จะมาแพ้พวกนี้เดี๋ยวโดนตัวนู้นกัดตัวนี้กัดนะคะแล้วก็มาเป็นตัวนี้ที่บอกว่านาทีนี้นะจุดนี้นะพิมรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นบอดี้เซรั่มคือเซรั่มเนี่ยค่ะกำลังมาแรงคือปกติเราจะทาเซรั่มเฉพาะที่หน้าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีแฮนด์เซรั่มมีบอดี้เซรั่มมีแฮร์เซรั่มนะคะทุกอย่างกลายเป็นเซรั่มไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยมีกับเขาเหมือนกันนะคะของ Provamed นะคะเป็นกลูต้าบูสเตอร์ดับเบิ้ลออร่า SPF 30นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกลูต้าไทโอนะคะผสมอะซาราเชอร์รี่ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะผสม UVA UVB เลยพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอินเทนซีฟบอดี้เซรั่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีผสมชิมเมอร์ด้วยพอทาแล้วปิ้ง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 อะไรอย่างนี้นะคะตัวโดยส่วนตัวพิมเองถามบอกว่าชื่นชอบพวกที่เป็นครีมหรือเป็นโลชั่นมากน้อยไปกว่าเซรั่มที่ต้องบอกว่าพวกครีมโลชั่นอะไรพวกนี้ชอบมากที่จะทาตอนกลางคืนมันชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นสุดขีดนะคะแต่บางทีตอนกลางวันถ้าเรารู้ว่าวันนี้จะต้องออกไปเผชิญสุดขีดวันนี้ต้องออกไปกระป๋อตุ๊กตุ๊กรถเมย์มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันถ้าเกิดว่าโลชั่นครีมบางทีมันหนาไปนิดนะพวกเซรั่มก็ถือว่าเป็นคำตอบเหมือนกันนะคะทำให้เรารู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะอันที่สองนะคะอันที่สามนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะนี่เป็นของ Provamed กัน Provamed Sun Perfect Cleansing Water นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกเป็นตัวล้างเครื่องสำอางเช็ดเครื่องสำอางเลยนะคะแต่อันนี้จะเป็นขวดหัวปั๊มเห็นไหมนะคะเป็นขวดหัวปั๊มก็คือสามารถจะปั๊มลงบนสำลีนะคะเนื้อเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อน้ำใสประหนึ่งพวกไบโอเดอร์มาอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเข้าใจว่าออกมาเพื่อ
คู่แข่งกันโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันค่ะพิมพ์ว่าอันนี้เดี๋ยวก็น่าลองกันนะอยากจะรู้ว่าบางทีแบบอันไหนมันช่วยให้แบบเราถอดเครื่องสำอางจากหน้าได้ดีมากกันนะคะเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิมพ์ใช้เจ้าตัวเมก้ารีมูเวอร์ที่เป็น2เฟสนะแบบที่ต้องเขย่าเนี่ยของเบเฟสต้าจนหมดขวดจากที่แต่ก่อนเนี้ยใช้แต่ของเมเบลีนมาตลอดนะคะแล้วก็เชื่อเมเบลีนมันหูที่สุดแล้วปรากฏว่าพอมาใช้ของเบเฟสต้าแล้วตอนนี้เบเฟสต้าหมดก็มีเมเบลีนที่แบบซื้อเก็บเอาไว้แล้วเอามาใช้ปรากฏว่าพอเมเบลีนมาแล้วมันกลับรู้สึกเหมือนเฮ้ยทำไมมาสคาร่ามันไม่ออกเร็วเท่าเวลาใช้เบเฟสต้านี่แหละสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเทสเครื่องสำอางเทสของกันตลอดเวลานะคะเพราะมันมีของใหม่ออกมาตลอดมาถึงตัวกับถัดไปกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยFeminine Watch ค่ะนะคะใครไม่รังจิมีอะไรก็ว่ากันไปนะคะเป็นของยี่ห้อที่ชื่อว่าเชียเนี่ยนะคะมีกันแทบจะทุกวิดีโอมาวิดีโออัน2อันนะคะกำลังน่ารักตัวนี้ชื่อว่าเชีย Feminine Gentle Foam Watch นะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุดจุดซ่อนเร้นสูตรอ่อนโยนใหม่ล่าสุดจากเชียให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นด้วยฟองเนื้อนุ่มนะคะอันนี้เนี่ยก็ปริมาณ135มิลลิลิตรนะคะราคา295บาทนะคะมีขายที่ lazada.com มีขายพิมพ์เห็นมีแบบเป็นซอกหนึ่งอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตของEmporium ด้วยนะคะเคยเดินไปดูนะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์สลับกันมาค่ะเดี๋ยวก็มีตัวขัดมีโลชั่นมีอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็พิมพ์ทิ้งลิงก์ของทางเชียร์ไว้ให้นะคะที่อยู่ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างค่ะ cheerskincare.com นะคะถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเชียร์ก็ลองดูกันพิมพ์จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยพิมพ์ชอบกลิ่นมากเพราะว่าเขาทำกลิ่นได้หอมลาเวนเดอร์ก็ลาเวนเดอร์จริงกลิ่นโยเกิร์ตก็โยเกิร์ตกลิ่นกาแฟก็กาแฟจริงอะไรแบบนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะต้องขอเปิดเพื่อดมได้มั้ยมันจะได้ไหมเนี่ยกลัวแบบว่าเปิดแล้วก็กระฉอกมาเลยค่ะอันนี้ไม่มีกลิ่นซึ่งถูกต้องนะผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ไว้ใจที่จะให้เอาน้ำหอมหรือแอลกอฮอล์ลงไปโดนจุดซ่อนเร้นถูกไหมคะถูกละดีใจที่เขาไม่มีกลิ่นเพราะปกติเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าโดดเด่นมาก่อนเลยอันนี้กลิ่นอะไรนี่กลิ่นอะไรนะคะแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นก็เลยขอเปิดดมเลยแล้วกันนะคะผ่านไปนะคะกับที่มาถึงยี่ห้อนี้เอาละสินะคะเอาละสิใครที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปานะคะเห็นหัวถุงคุณก็รู้แล้วนะคะว่ายี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อนี้เอิบนั่นเองนะคะเอิบนะคะต้องบอกว่าคอลเลกชันใหม่ของผลิตภัณฑ์เซตนี้นี่มันแบบอื้อหือนะคะต้องบอกอื้อหือเพราะวันนั้นเนี่ยไปที่ร้านของเขามานะคะแล้วก็ไปทดสอบผลิตภัณฑ์ปรากฏว่าพอลองเสร็จเดินออกจากร้านรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันเวิร์คคืนน้อยนักนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คุณลองแล้วจะรู้สึกในครั้งแรกที่ใช้ว่านี่มันเวิร์คนะคะแต่ว่าเซตนี้พิมต้องบอกว่ามันใช่มากๆนะคะเซตนี้คือเซตที่ชื่อว่า Wine and Roses นะคะเป็นเซตที่เขาบอกว่าเป็นพวกแบบออกแนวกลุ่ม anti aging ของเขานะคะคือช่วยผิวที่เริ่มจะอายุมากให้มันกลับมาเต่งตึงอะไรอย่างนี้อีกครั้งนะคะก็จะมีเป็นตัวอาบน้ำนะคะจะเป็นตัวอาบน้ำแล้วก็จะเป็น anti aging body serum เห็นไหมบอกแล้วว่าตอนนี้ body serum กำลังมาแรงนะคะและที่สำคัญไปกว่า body serum ของเขานะคะจะมีตัวที่เป็นตัว hand serum ด้วยพิมจะบอกตัวนี้แหละคือตัวที่พิมได้ทดลองวันนั้นนะคะแบบว่าเปิดออกมานิดเดียวอะเดี๋ยวนะมันเป็นความยากของทุกวิดีโอโอเคใกล้แล้วค่ะรอแป๊บนึงนะเขาปิดมาอย่างดีนะคะให้มั่นใจว่าเราได้ของใหม่นะคะไม่มีใครเคยเปิดของเราไปก่อนนะคะก็จะเป็นหลอดหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ Wine and Roses นะคะกลิ่นหอมมากใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบอยู่แล้วนะคะพิมพ์บอกเลยว่าอันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนโอ้ยหอมมากค่าก็เลยดีกว่าแล้วมันเป็นแบบพิมพ์เองก็ไม่ได้ดื่มไวน์นะแต่ต้องบอกว่ากลิ่นไวน์ผสมกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันใช่มากคือเหมือนโรเซ่ไวน์พวกนี้เนี่ยนะคะแล้วแบบใช้แค่เนี้ยแล้วมันซึมเร็วมากไม่พอใครที่เคยมีปัญหาว่าทาโลชั่นมือนะคะพวกแฮนด์โลชั่นอะไรต่างๆแล้วอะแล้วจับอะไรไม่ติดเลยเพราะมันลื่นไปหมดเนี่ยนะคะตัวนี้เป็นคำตอบคุณเพราะว่าหลังจากที่เจ้าเซรั่มเนื้อดีอันนี้เนี่ยมันลงไปบนมือคุณแล้วเนี่ยนะแค่แป๊บเดียวนะคะมันจะแบบซึมหายไปแบบกลายเป็นเนื้อแบบเหมือนกับเขาเรียกเวลเวทนะคะกลายเป็นแบบเหมือนความรู้สึกแบบกำมะหยี่อะไรเงี้ยแล้วคุณเดินในห้างวันนั้นพิมเดินในห้างนะเดินไปเป็น10นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเอ๊ะทำไมมือยังรู้สึกชุ่มชื่นต้องบอกว่าตัวนี้นี่ใครมือแห้งนะคะหรือใครกลัวว่าหลังมือจะเหี่ยวแล้วมันทำให้ดูหน้าแก่ตามหลังมือไปด้วยเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณนะคะราคาอีกแล้วนะไม่แจ้งมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไปลองดูที่เคาน์เตอร์เอิบแล้วกันเดี๋ยวนี้เคาน์เตอร์เอิบมีเยอะมหาศาลนะคะไม่ได้หาลำบากกันเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วนะคะคือเรียกว่ามีกันแทบจะทุกห้างเลยนะคะเพราะนั้นลองไปตามหากันดูนะคะมาถึงกลุ่มออรัลแคร์บ้างนะคะดูแลสภาพภายใน
ช่องปากเรานะคะหลังจากที่พิมพ์เองเนี่ยใช้เจ้า Oral-B ของ Professional Care รุ่น 3,000 เนี่ยนะคะหรือเจ้า Brown เนี่ยนะคะมาได้ประมาณปีนึงแล้วเนี่ยนะคะคุณสามีพิมพ์เองก็ไปซื้อใหม่1อันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปของAural B ในขณะนี้แล้วนะคะคือถ้าเกิดคุณไปเดินในห้างก็ไม่มีรุ่นไหนที่มันดีไปกว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แพงสุดรุ่นนี้จะอยู่ที่ราคา 5,990 บาทนะคะซื้อที่เดอะมอลล์อะไรประมาณนี้เนี่ยนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้มี2สปีดแบบนี้กับแบบนี้มันก็จะเนี่ยค่ะมันก็จะปั่นมันไปเรื่อยคือมีความสั่นสะเทือนค่อนข้างสูงนะคะเพราะนั้นใครที่อุดฟันเยอะๆอย่างพิมพ์บางทีก็จะรู้สึกแบบแกสั่นแรงไปไหมฉันเริ่มจะแบบว่าสั่นคลอนเลยประมาณนี้นะคะมาถึงอันที่ไม่ค่อยเกี่ยวกันกับบิวตี้เท่าไหร่มันคือเจ้าตุ๊กตานกตัวนี้นะคะพี่จะบอกว่าตุ๊กตานกตัวนี้เนี่ยเขามีไว้แจกด้วยนะแต่ว่ามันจะต้องแบบว่าไปเล่นเกมนะคะคือคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะคือ chirp.com นะคะ churpth.com นะคะเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็แล้วก็ลุ้นรับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางหนึ่งในการหาสตางค์นะคะคือคุณสามารถที่จะได้สตางค์จากการร่วมกิจกรรมกับทางเชิร์ฟเหมือนกับขายโฆษณาอะไรประมาณนี้โดยที่แบบว่าคุณใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณมีเนี่ยในการร่วมกิจกรรมกับเขาอะนะคะก็คือมีสิทธิ์ได้ตังค์นั่นเองดีที่สุดได้ตังค์นะคะทำอะไรอย่าเสียตังค์มากแล้วก็อันนี้นะคะดูอะไรที่มันอะไรทำไมเป็นแผ่นแบบนี้นะคะอันนี้คือผ้าพันคอนะคะที่น้องส้ม Beauty by Origina นะคะทำออกมาขายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2557นะคะขนาด1เมตรคูณ1เมตรนะคะน้องส้มเป็นคนออกแบบร่วมกันกับร้านเสื้อผ้าที่ขายอยู่ในสยามนะคะที่น้องส้มเขารู้จักกันก็ทำมาขายตอนช่วงวันเกิดเพื่อจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะคะไปบริจาคนะคะเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนเพจของน้องส้มนะคะก็คือแบบช่วยกันอุดหนุนผ้าพันคอรุ่นนี้นะคะกันอย่างพรึบพราบนั่นเองนะเข้าใจว่าน้องส้มสั่งมาประมาณ45หรือ50 50แผ่นผืนนะคะผืนไม่ใช่แผ่นนะประมาณ50ผืนนะคะผืนละ900บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากจะเช็คกับน้องส้มว่าเขาน้องส้มยังมีไหมนะคะเพราะจะบอกว่าผ้าดีมากเขาบอกว่าผ้าดีกว่าแบรนด์ที่มันแพงๆที่ขายอยู่ในห้างอ่ะที่เป็นแบรนด์แบบคนไทยดีไซเนอร์ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ขอไม่เอ่ยแบรนด์นะแล้วก็มาถึงอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอ่ะแต่จะบอกว่าตอนนี้นะกำลังเป็นที่เลิฟสุดขีดนะคะคือป๊อปคอร์นของป๊อปโก้นะคะคือเวลาไปห้างก็จะต้องซื้อมานะคะพิมชอบรสคาราเมลกับช็อกโกเฟลกนะคะชอบสองรสนี้มากมันอร่อยมันโดนและที่สำคัญคือไม่ต้องไปต่อคิวมหาศาลเหมือนบางยี่ห้อที่แบบเพิ่งมาเปิดเคาน์เตอร์ที่เมืองไทยนะคะมาถึง2สุดท้ายบ้างนะคะคือวันนี้เนี่ยก่อนกลับบ้านมาเนี่ยไปเดินที่เมกะบางนามานะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งของกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเล็กกว่าไปนะคะปรากฏว่าไปเจอ2ยี่ห้อที่แบบว่ากำลังลดราคากระหน่ำสุดขีดแบบนาทีสุดท้ายก็เลยจะจอดนิ่งแล้วก็เปลี่ยนคอลเลกชันใหม่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้ไปซื้อรองเท้าของลินมานะคะ LYN ลินนะคะคือจะเป็นคู่นี้จะเป็นแบบรองเท้าแพลตฟอร์มส้นซิเลโต้นะคะเป็นส้นเข็มสูงปี๊ดมหาศาลแต่ว่าข้างหน้ามันเสริมนะคะเพราะนั้นก็เลยดูไม่ค่อยนั่นมากเท่าไหร่นะคะสำหรับราคาเต็มนะคะ 3,790 บาทนะคะแต่ในวันนี้ที่ไปเนี่ยเขาลด 90% คุณพระช่วย 90% จาก 3,790 บาทก็จะเหลือ379บาทนะคะให้เงินไป380บาททอนมา1บาทหน่อๆนะคะก็เชื่อว่าใกล้จะหมดแล้วจริงๆแล้วพิมอยากซื้อ2คู่เพราะมันมีสีดีกับสีดำนะคะแต่ว่าสีดำก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาคู่นี้ไปก่อนนะคะแล้วก็1อย่างสำหรับรองเท้าทั้งหลายนะคะใครซื้อรองเท้ามากรุณาแกะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างที่มันมีใต้รองเท้านะเพราะเวลาที่มันมีสติ๊กเกอร์อยู่ใต้รองเท้าแล้วคุณเดินมันดูทุเรศบอกเลยบอกให้คุณใส่ของแพงแค่ไหนนะมันดูแบบเหมือนมันไม่เสร็จนะคะส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะนี่เลยนะคะซื้อมาพร้อมกันกับเจ้ารองเท้านะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเดรสของจัสบ่าวนะคะคือเรียกว่าเฮือกสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นไซส์ XS ตอนแรกเนี่ยบอกน้องว่าน้องคะช่วยวัดอกวัดเอวอะไรอย่างงี้พี่หน่อยเพราะข้างล่างมันเป็นปล่อยเนี่ยนะคะเป็นเชฟกระดิ่งแบบนี้นะคะเพราะนั้นใส่ได้แน่นอนแล้วปรากฏพอวัดออกมาว่าพี่ข้างบน 3S เองตายแล้วหนูใส่ไม่ได้แต่ว่าอยากด้วยความที่อยากได้มากก็เลยแบบว่าเปลี่ยนแล้วก็ลองใส่เลยเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าออกมาแล้วพอดีนะคะใส่ได้สวยกำลังดีเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยจากราคา 3,000 บาทมันลด 70% ก็เหลืออยู่899บาทนะคะเพราะนั้นเรียกว่าฟินสุดๆนะคะสำหรับวันนี้ในการช้อปปิ้งนะคะก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วทุกครบครบทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะในวิดีโอนี้เอาล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แบ่งให้เพื่อนคุณได้ดูบ้างนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ